กองสลากเคาะแล้วหวยรูปแบบใหม่ภาพ12นักษัตรเชื่อคนซื้อแสนล้านเมื่อวันที่31กรกฎาคม2562นายธนวัฒน์พลวิชัยกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในหัวหน้าคณะทำงานศึกษาการออกแบบสลากรูปแบบใหม่เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการสลากประเด็นเรื่องผลิตภัณฑ์สลากรูปแบบใหม่โดยจะไม่มีการออกสลากแบบเลขท้าย2ตัวและ3ตัวหรือหวยบนดินอย่างแน่นอนโดยพบว่าคณะกรรมการได้ข้อสรุปว่าจะออกเป็นสลากภาพ12นักษัตรโดยแบ่งเป็นหลักที่1ถึง4เป็นภาพหมูกระต่ายม้าเสือโดยในแต่ละหลักจะมีภาพอีกซึ่งจะมีการเฉลี่ยเงินรางวัลตามจำนวนคนที่ถูกรางวัลอย่างไรก็ตามเชื่อว่าจะแข่งกับหวยใต้ดินที่มีการเล่นกันสูงมูลค่าถึง 500,000 ล้านบาทต่อปีคาดว่าเกมใหม่ที่ออกมาจะดึงเงินจากผู้ที่ซื้อหวยใต้ดินได้ไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามกองสลากยังไม่จบการแถลงข่าวและจะมีการเผยแพร่รายละเอียดต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์เว็บไซต์ New TV TRN TV คนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ